กราบสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแล้วก็คนชอบเล่นเรือยนต์หรือเล่เครื่องขนาดเล็กครับพี่น้องมื้อนี้ผมสิมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนํามาฝากกับวิธีการตั้งโซ่นะพี่น้องไปเบิ่งกันครับครับ ผมสิบอกวิธีการตั้งโซ่แบบง่ายๆครับแล้วก็บางคนก็อยากรู้ว่าเขาตั้งโซ่ยังไงมันถึงจะพอดีอะไรประมาณนี้นะพี่น้องแบบไหนมันอื่นว่าเค็งเกินแล้วหรือว่าย้อนเกินคนกับว่ายังบ่ฮู้นะอันนี้คือว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆที่คนมักจะมองข้ามนะครับผมเลยต้องทําคลิปนี้กันมาจะหน่อยแล้วก็มีคนขอมานําล่ะว่าตามหลักนี่เห็นว่าโซย้อนพี่น้องย้อนเสียบปันย่านเสียบปันนุ่มผู้เฒ่าเด้ไอ้ผมไปตัดไม้บ่ขามาว่านนี่ครับก็เลยทําได้ตั้งโซใหม่อยู่ปกตินี่เลยนี่คันเฮาใส่ไปสักพักนึงนี่โซ่มันสิย้อนเองอัตโนมัติเลยครับถึงเฮาสิตั้งตึงคันนอนแหนปานใดก็แล้วแต่นะครับมันสิย้อนเองมันเฮาต้องตั้งโซ่ฤดูนะครับตั้งโซ่บ่อยๆครับครับผมสิเว้าเลยครับผมสิบ่อยคลิปนี้ยาวนะพี่น้องผมสิเว้าเลยไอ้วิธีการตั้งโซ่แบบง่ายๆแล้วก็เทคนิคนี่บ่ยากครับเอ้าคันแรกอ่ะคายนอดก่อนเนาะเพราะว่านี่เฮาคันไว้แน่นอยู่แม่นบ่คายนอดก่อนครับคายให้มันหลวมๆก็พอครับบ่ต้องออกหลายเด้อครับโอเคน้ํารวมนี่ครับประมาณนี้ก็พอครับเทียนได้ว่าบานี่มันโยกได้พี่น้องเจ้าสังเกตได้มันโยกขึ้นลงได้บ่เห็นบ่พอเฮาคลายนอนแล้วนะครับนี่มาที่หลักการมันเฮ็ดจังซี่พี่น้องผมสิบอกพอคลายนอนแล้วปุ๊บให้เฮานี่หมุนให้ตั้งสูงเข่าสูงเลยครับเฮ็ดเข่าสูงเลยขั้นแรกนะไอ้เครื่องมังโตนี่มันมองตั้งโซ่สิอยู่มื้อนี้นะครับนี่มันสิมีฮู้อยู่เห็นบ่นี่มองตั้งโซ่อยู่ตรงนี้แต่ว่าตัวนี้มันอยู่ซื่อนี่ครับหมุนเข่าเลยหมุนเข่าให้สุดเลยครับนี่ครับครับหมุนเข่าให้จ้ำสิเลยพี่น้องเดี๋ยวก่อนเป็นมั่วๆว่ะโอเคชัดแล้วนะครับมาที่นี่พอหมุนเข่าสุดแล้วสิปุ๊บก็ให้เฮาใส่บล็อกครับให้เฮาเอาบล็อกมาคันไอ้น็อตตัวนี้ให้แน่นโดยที่เฮาใหใส่มือดึงไปบาขึ้นจังซี่ครับนี่มันโยกได้สิเป็นว่ามันจะโยกได้เด้ให้เอาดึงขึ้นไว้สิเสียได้ว่ามันสิสูงมันสิย้อนลงมาให้น้อยนึงบ่นี่ล่ะคือขนาดที่กําลังพอดีครับบางทีก็ให้เฮาคันไอ้นอนนี่เข้าไปเลยครับพี่น้องคันตึงได้แต่ว่ามือเฮาให้ดึงอันนี้ไว้ตลอดเด้ให้เอามือโยกไว้ให้ตึงตลอดนะห้ามย้อนมือลงนะฟังนี่นะมือจับบานะครับมือขวาเฮาก็คันนอนเข้าเลยครับนี่ตั้งให้ตึงเลยพี่น้องมาที่นี่ครับตั้งตึงเลยครับโอเคตึงมือครับนั่นนี่คือขนาดของการตั้งสูงที่พอดีครับนี่เดี๋ยวผมสิซูมลงใกล้ๆนี่ครับนี่คือระยะความห่างความทีของสูงที่ว่าขนาดที่พอดีที่อยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องอยู่ประมาณนี้ครับอันนี้คือบ่ตึงแล้วก็บ่ย้อนเกินครับเดี๋ยวใส่ไว้สักพักแล้วมันก็สิย้อนเองมันอัตโนมัติพี่น้องครับนะครับพี่น้องมื้อนี้ก็สิมาในสไตล์หัวเหลี่ยมๆแน่หน่อยครับตัดผมมาว่านครับตอนแรกว่าสิรีวิวตัดผมไปเบิ่งพอดีซื้อแบตเตอรี่ใหม่มานะครับแต่ว่าครับผมว่าได้เฮ็ดให้เบิ่งครับนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ผมนํามาฝากพี่ฝาน้องคือเก่าครับเกี่ยวกับเรือยนต์เนาะคนนี้มักเล่นเรือเครื่องเรือยนต์ก็ให้เบิ่งคลิปผมครับผมก็สิมีหยังไว้นําเสนอลงคลิป YouTube ไปเรื่อยครับผมนะครับน้องแค่นี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็เฮ็ดสั้นได้ใจความครับบ่ต้องยาวครับนะครับเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมโดยดีเสมอมาครับครับผมครับสวัสดีครับ